นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบขับขี่ All New Isuzu Mew X กันนะครับว่าการขับขี่เป็นยังไงนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่สนามทดสอบเลยนะครับเรียกได้ว่าเพิ่งเปิดตัวเราก็มาขับให้ชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมกดนะครับกดลงโอเคครับนี่นะครับคุณผู้ชมเรากำลังจะไปทดสอบกันนะครับซึ่งสถานีนี้นะครับจะทดสอบอะไรบ้างครับพี่ก็จะมีทดสอบทั้งในแง่ของอัตราเร่งนะครับการเข้าโค้งนะครับช่วงล่างนะครับแล้วก็ระบบต่างๆระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับรวมถึงตัว Lane Departure Warning นะครับเดี๋ยวไปทางด้านซ้ายได้เลยนะครับเนาะใช่ครับผมอันนี้เป็นเครื่อง 3.0 ใช่ไหมพี่ใช่ครับคันนี้จะเป็นเครื่อง 3.0 นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตจากตัวแผงคอนแผงกลางนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นตัวท็อปขับเคลื่อน4ล้อหรือ4 wheel drive นะครับสังเกตได้จากตัวปุ่ม Terrain Command นะครับที่มาพร้อมกับระบบ Rough Terrain Mode อันนี้คือไปได้เลยไหมพี่ไปได้เลยครับอยู่เลนไหนเลนอยู่เลนซ้ายก่อนนะครับสำหรับรอบแรกใช่ครับผมก็ในช่วงแรกนะครับจะเป็นการทดสอบอัตราเร่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากบางท่านยังไม่เคยขับรถ All New Mew X มาก่อนก็รอบแรกเนี่ยเราอยากให้เป็นการทำความคุ้นเคยกับตัวรถนะครับก็จริงๆลองเหยียบคันเร่งดูนะครับได้ว่าเร่งสุดๆแล้วเป็นยังไงนะครับได้ตรงนี้เลยเนาะได้ตรงนี้เลยครับสามจุดศูนย์หายห่วงอยู่แล้วครับเหยียบแป๊บเดียวก็ความเร็วจะขึ้นไปถึงที่120นะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นทางโค้งนะครับก็ใช้ความเร็วได้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นโค้งที่มีโค้งค่อนข้างขนาดใหญ่แต่ว่าความเร็วก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ในระดับสูงอยู่เพราะว่าเราออกแบบมาให้รถเนี่ยเกาะถนนได้ดีมากนะครับสำหรับ All New Mew X คันนี้นะครับก็เรียกว่าเข้าโค้งด้วยลดความเร็วระดับนี้ได้ด้วยความมั่นใจนะครับสำหรับ Mew X ตอนนี้ก็คือเปิดขับ2อยู่ตอนนี้เปิดขับ2ใช่ครับไม่ได้เกี่ยวกับขับ4เลยใช่ครับผมก็ขับ2ก็ขับได้สบายๆเดี๋ยวก่อนเนาะตรงไปแล้วก็เดี๋ยวไปทางขวานะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วก็มีรถมาอ๋อเราก็ต้องอยู่เลนนี้ก่อนใช่ครับอยู่เลนแล้วเราก็ตรงไปก่อนนะครับเดี๋ยวตรงไปก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ครับจริงๆที่สามารถทดสอบได้ก็คือตัว Lane Departure Warning นะครับซึ่งเป็นระบบใหม่นะครับที่อยู่ใน All New Mew X นะครับก็คือลองเบี่ยงซ้ายกินเลนซ้ายนะครับโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับจะมีสัญเสียงสัญญาณเตือนนะครับหรือว่าจะลองทางขวาก็ได้นะครับคือได้ทั้ง2เลนเลยแต่เลนถนนต้องชัดใช่ไหมครับเลนถนนต้องชัดใช่ครับเพราะว่าเราจะใช้ตัวกล้องคู่หน้านะครับในการจับภาพนะครับระบบนี้จะทำงานตั้งแต่ความเร็วเท่าไหร่พี่จริงจริงเนี่ยทำงานตั้งแต่ความเร็วโดยประมาณ30-160นะครับอันนี้ก็ไปเรื่อยๆก่อนไปได้เรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็ระบบนี้จะไม่ทำงานเพราะว่าแปลว่าเราตั้งใจที่จะออกไปเลนซ้ายหรือขวาอยู่แล้วก็คือตัดการทำงานไปใช่ครับผมคือเหมือนเขาจะบังคับให้เราขับขี่ด้วยความแบบตามกฎจราจรเนี่ยนะเปิดไฟเลี้ยวก่อนออกนอกเลนอะไรอย่างนี้นะพี่ใช่ไหมครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือเพื่อความปลอดภัยบางทีอาจจะผู้ขับขี่อาจจะเอื้อมไปหยิบของแล้วพวงมาลัยอาจจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งก็จะมีระบบเนี้ยมาช่วยเตือนผู้ขับขี่ให้สามารถขับขี่ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็ตรงยาวๆทดสอบความเร็วได้เลยครับอันนี้เป็นได้เลยครับนี่เราลองเหยียบดูนะคุณผู้ชมจากเมื่อกี้ความเร็วประมาณ85นะครับนี่ก็ขึ้นมา100กว่าแล้วขึ้นค่อนข้างเร็วเลยครับเครื่อง 3.0 190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรนะครับไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับก็เป็นเครื่องที่ใช้อยู่ในตัว D-Max ด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นเครื่องที่ใช้อยู่ตัวในตัว All New D-Max ครับใช่ครับนี่ครับก็หายห่วงเรื่องอัตราเร่งเรื่องการเร่งแซงอะไรต่างช่วงล่างด้านหน้านี่ก็เป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงใช่ไหมครับด้านหลัง5 link ใช่ครับด้านหลังก็เป็น5 link ที่มีชื่อเสียงมาจากรุ่นก่อนหน้าอยู่แล้วแต่ว่าเรามีการปรับจูนช่วงล่างใหม่ทั้งหมดเพื่อให้รถเนี่ยเกาะถนนมากขึ้นขับสนุกมากขึ้นนะครับสำหรับตัว All New Mew X ครั้งนี้นี่คุณผู้ชมผมเข้าโค้งอยู่ประมาณ80เฮ้ยโอเคอยู่นะผมว่าเรื่องการซับแรงสั่นสะเทือนการเข้าโค้งต่างๆแล้วก็น้ำหนักพวงมาลัยผมว่ากำลังดีเลยเดี๋ยวชะลอแล้วเข้าด้านซ้ายใช่ครับพอดีจะ
จะเป็นสถานีที่ทดสอบเรื่องช่วงล่างนะครับว่าถ้าเราขับเจอทางครุขระครับเจอทางที่เป็นรอยต่อเป็นตัวหนอนเนี่ยช่วงล่างเป็นยังไงครับพี่แล้วก็เดี๋ยวตรงที่เลนนี้ได้เลยครับตรงนี้เลนนี้เนาะใช่ครับอันนี้ก็จะทดสอบช่วงล่างว่าเจอพื้นถนนที่ไม่ดีนะครับในบางทีเอ๊ะช่วงล่างเป็นยังไงบ้างนะครับว่าการรับแรงสั่นสะเทือนของรถเนี่ยที่เราออกแบบมาเนี่ยช่วยรับแรงสะเทือนให้มาถึงห้องโดยสารให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อความสบายของทั้งผู้ขับขี่เองแล้วก็ของผู้นั่งในห้องโดยสารก็จะเป็นพื้นเขาเรียกว่าเท็กเจอร์ต่างกันต่างกันต่างกันครับอันนี้ก็จะเป็นว่ามีรอยต่อระหว่างพื้นแบบกว้างๆการรับแรงสะเทือนเป็นยังไงนะครับซึ่งรอยต่อแบบเนี้ยเราจะพบเห็นได้มากในถนนประเทศไทยเลยครับก็มีโอกาสเจอในหลายๆที่ครับนี่ซึ่งเมื่อกี้ผมลองขับนะท่านผู้ชมผมว่าการเก็บเสียงแล้วก็การรับแรงสั่นสะเทือนดีขึ้นนะอันนี้ก็ในแง่เจอตัวหนอนการรับแรงสั่นสะเทือนเป็นยังไงครับวันนี้ไปไหนต่อครับพี่เดี๋ยวก็จะโค้งซ้ายนะครับซ้ายไปเนาะโค้งซ้ายเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเลนสถานีทดสอบด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นกันนะครับด้านในเนี่ยจะเป็นลักษณะของถนนโค้งหลายๆแบบในประเทศไทยนะครับเขาออกแบบมาให้เราทดสอบเลยว่าเจอโค้งที่เป็นโค้งลึกโค้งหักศอกโค้งยาวๆใช่ครับว่าจะเป็นยังไงบ้างด้านนี้เลยครับไปได้เลยเนาะก็เดี๋ยวเขาจะมีคนให้สัญญาณธงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวหยุดรถที่ด้านหน้าก่อนตอนนี้เราเปิดออโต้เบรกโคอยู่ถ้าเบรกแล้วปล่อยเบรกอะครับรถมันก็จะไม่เดินหน้าอันนี้จับแล้วมันก็จะไม่เดินหน้าอ๋อนี่ไอเดลลิ่งด้วยเนาะก็เป็นออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็เหยียบคันเร่งไปได้เลยครับซึ่งระบบออโต้สตาร์ทสต็อปก็สามารถเปิดปิดได้นะครับก็ช่วยเรื่องอัตราบริโภคน้ำมันใช่ครับบางทีจอดรถติดนานๆนะครับก็ตัวออโต้สตาร์ทก็สามารถทำงานก็ช่วยเรื่องในแง่ของการประหยัดน้ำมันได้ดีขึ้นอันนี้ทดสอบอะไรครับพี่อันนี้จะเป็นสถานีที่ทดสอบเกี่ยวกับทางโค้งทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมีเปิดรอบที่ทดสอบตัว adaptive cruise control ที่เป็น stop and go นะครับแต่ตอนนี้ขับไปปกติก่อนขับไปปกติอ๋อพอดีผมเห็นป้ายมันใช่มาดามีทดยังครับจะเป็นในรอบถัดไปครับนี่ครับคุณผู้ชมเข้าโค้งซิกแซกนะครับก็การซับแรงสั่นสะเทือนการเข้าโค้งต่างๆดีขึ้นนะผมว่าเบื้องต้นการเก็บเสียงอะไรต่างๆคือแบบพอได้เลยนะรุ่นใหม่นี้เราต้องรองกันอีกนิดนึงเข้าโค้งเข้าโค้งครับก่อนนี้จะเป็นโค้งที่ค่อนข้างลึกแล้วก็ยาวนะครับนี่โค้งนะคุณผู้ชมจะเป็นทางโค้งยาวๆก็จะเจอเป็นเหมือนโค้งหักศอกนะครับก็ในแง่ของเราจะอยู่ดีขับทางโค้งมาเจอโค้งหักศอกไม่ได้ทันลดความเร็วก็จะมี ESC ในการช่วยทำงานเมื่อกี้เนาะใช่ครับจะควบคุมรถให้มีเสถียรภาพที่ดีนะครับรถจะไม่เสียหลักเสียอาการนะครับเมื่อกี้มีถ้าคุณผู้ชมได้ยินเสียงในกล้องนะจะมีเสียงตรงข้างใต้ตรงขาคนกึกคือระบบช่วยทำงานใช่ไหมพี่ใช่ครับ จะเป็นระบบ ESC ในการช่วยทำงานเรามาขับกันยาวๆเลยนะคุณผู้ชมเราไม่ได้มาทดสอบแบบสั้นๆนะนี่คือทดสอบแทบจะทั้งหมดเลยของตัวรถยนต์นะครับเหลืออย่างเดียวแหละนะครับเดี๋ยวรอถ้ามีคิวนะครับเราจะนำไปทดสอบบนถนนจริงกันแต่เบื้องต้นเนี่ยคือเนี่ยเรามาลองในสนามซึ่งลองได้หมดเลยการเข้าโค้งอัตราเร่งแล้วเดี๋ยวตอนช่วงท้ายจะไปทดสอบพวกระบบช่วยเหลือการขับขี่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอชมกันนี่ต้นแฮนเดิลลิ่งต่างๆอัตราเร่งพอออกจากโค้งพอผมเหยียบเสร็จปุ๊บก็มาเลย 3.0 เนี่ยก็เหยียบแล้วก็มาทันทีเลยครับสำหรับเครื่อง 3.0 stop อันนี้ก็เบรกเหมือนเดิมนะฮะก็พอเบรกปุ๊บปล่อยเบรกก็ตัวออโต้เบรกโฮก็ช่วยทำงานมีประโยชน์มีประโยชน์เวลาตัวติดไฟแดงนานๆใช่ครับอันนี้คือจบรอบแล้วใช่ไหมครับพี่จบรอบแล้วครับนี่ประมาณนี้คุณผู้ชมคืออย่างที่บอกว่าได้ลองยาวเหมือนกันนะครับแฮนเดิลลิ่งต่างๆผมว่าโอเคเลยนะอัตราร่งอัตราเร่งครับก็เดี๋ยวไปลองพวกระบบช่วยเหลือการขี่กันต่อนี่คือสถานีแรกนี่คือสถานีแรกใช่ครับโอเคนะครับนี่นะครับผู้ชมตอนนี้ผมมาอยู่สเตชันทดสอบตัว Adaptive Cruise Control นะครับพร้อมระบบ Stop and Go ซึ่งคันนี้เนี่ยนะครับก็ช่วยเบรกจนรถหยุดนิ่งด้วยแล้วพอรถคันข้างหน้านะครับเคลื่อนตัวต่อไปคันนี้ก็เคลื่อนตัวไปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูว่า
การใช้งานเป็นยังไงนะครับการทำงานของระบบเนี่ยไวหรือว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะได้ชมกันเลยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับพี่นะครับอินสตราคเตอร์นะเดี๋ยวพี่ก็จะลองขับให้ดูนะครับวันนี้เดี๋ยวผมทำหน้าที่ถ่ายด้านหน้านะขออนุญาตเซตอัพนะครับอะไรต่างๆหน่อยหนึ่งนี่พี่แมนลักซ์แมนไทยแลนด์นี่นะครับมาทริปนี้ด้วยนี่ครับคุณผู้ชมเราจะไปลองตัว Adaptive Cruise Control นะครับพร้อม Stop and Go ก็คือตัวล็อกความเร็วแปรผันตามข้างหน้านะครับพร้อมช่วยเบรกช่วยออกตัวด้วยซึ่งติดตั้งอยู่ในตัว All New Isuzu Build X แล้วนี่เราไปลองกันดูครับซึ่งการทำงานนี้ก็จะจับกับคันข้างหน้านะครับแปรผันตามคันข้างหน้าด้วยมีประโยชน์เวลาขับทางไกลมากๆนี่นะครับพี่อินสตรัคเตอร์คือปล่อยเท้าออกจากแป้นคันเร่งแป้นเบรกแล้วนะครับนี่คือแบบไม่ได้เหยียบเลยนะอันนี้คือใช้รถยนต์นะครับในการทำงานทั้งหมดเลยความเร็วแม้ว่าเราจะล็อกความเร็วเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะไหลตามคันข้างหน้านะครับความเร็วตามคันข้างหน้าเรามาลองกันเลยนี่ขนาดแบบฝนตกปล่อยๆด้วยเราจะมาดูกันว่าพวกการทำงานต่างๆไวขนาดไหนนะฮะซึ่งเนี่ยเบื้องต้นนี่ปะพี่ไม่ได้เบรกเลยนะรถยนต์เบรกให้เองตลอดเลยนะครับเรามาดูว่าทางโค้งจะเป็นไงนะครับตัวเรดาร์ของเขาปล่อยไม่ได้มันไม่ดึงใช่ไหมครับไม่ดึงครับแค่แจ้งเตือนใช่ไหมพี่ระบบตัวเลนคีตัวเลนไม่ดึงครับไม่ดึงใช่ไหมอันนี้เราเซ็ตอยู่ระยะเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นระยะใกล้ครับ30เมตรเซ็ตได้กี่ระยะครับพี่3ครับ3ใช่ไหม30 4 5 60เมตรเขาเรียกระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลจะโชว์ที่หน้าปัดตรงนี้45 60อันนี้มันเร่งตามเลยเพราะว่าคันหน้าเขาเร่งเร่งหนีแล้วว่าก็เลยปัดอันนี้คือใกล้สุดใกล้สุดจะประมาณนี้คุณผู้ชมแต่ช่วงที่สต็อปเลยครับเข้าไปใกล้ชะลอความเร็วนะครับทีนี้คงยังอยู่ไม่ได้แต่เราเป็นเหตุผลที่เราไม่ได้ต้องคู่ที่มันจะพยายามจับคันหน้าอยู่ครับคันหน้าเบรกนี่ต้องเบรกนี่ครับผมไม่ได้เบรกเลยยิ่งรถสอบเบรกกำลังจะเบรกให้เหลือความเร็วที่1 กม/ชม นะครับก็เป็นระบบที่ช่วยเหลือให้เราขับขี่ได้สะดวกสบายมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเบรกจนรถหยุดนิ่งเนี่ยเป็นไงการเบรกเนี่ยนี่พี่ไม่ได้เหยียบเลยนะนี่เป็นระบบทำงานให้สัญญาณเตือนว่ามันใกล้เขาออกปุ๊บผมก็ไม่ต้องทำอะไรครับมันก็ออกตามไปเลยมันมีสปีดลิมิตไหมพี่แบบสมมติถ้าเป็นแบบแบรนด์อื่นเงี้ยพอเขาเบรกเสร็จปุ๊บถ้าเกิดรถหยุดนิ่งเกิน10 วิระบบจะต้องแบบต้องแอคทีฟกดรีซูมได้อ๋อกดรีซูมได้เลยก็จะกลับรอบเดิมลิมก็ไปแต่ครับเดี๋ยวรอบหน้าแขกมาเบรกเรื่องนี้หน่อยก็ได้ครับขึ้นมาคลายอะไรนิดนึงการเข้าโค้งจัดการให้หมดเลยนะครับอันนี้ไม่ได้มีการเมคไม่ได้มีการเหยียบด้วยนะเพราะว่าคันที่เราอยู่คันเนี้ยถ่ายทอดสดตรงไปที่เต็นท์ได้นะเห็นหมดเลยว่าพี่เขาเหยียบหรือไม่นะฮะเบื้องต้นเมื่อกี้ทดลองมาแล้วนะครับก็ตัวรถเนี่ยเบรกให้ค่อนข้างเนียนเลยนะครับไม่ได้แบบว่าหัวทิ่มหรือกระโชกห้องหักนะครับคือค่อนข้างสมูทได้อยู่นี่เดี๋ยวดูเบรกอีกทีนึงนี่เบรกแล้วนะครับชะลอความเร็วลงมาหน่อยนึงได้อยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับซื้อไปแล้วถ้าเกิดคิดว่าระยะนี้ใกล้ก็เซตให้ไกลกว่านี้ได้อีกนะครับเซตได้3สเต็ปนั่นเองนี่คือใกล้สุดมีกลางแล้วก็ไกลครับไกลนี่ก็จะเหมือนประมาณคันนู้นนะพี่คันนู้นเนาะคันที่2 70ใช่ครับก็อยู่ที่คุณผู้ชมแหละว่าคุณชอบแบบไหนนะครับเซตได้หมดนี่คือระบบเบรกให้อยู่นี่ในโค้งก็เบรกอยู่นี่นะครับนี่ก็ทดสอบไปที่เรียบร้อยนะครับก็ตามคาดแหละระบบนี้นะฮะช่วยเหลือในการขับขี่นะทางไกลเนี่ยผมว่ามีประโยชน์เพราะว่านี่ราชุกเฉินขึ้นมาก็จะมีไฟนะครับก็ทำงานค่อนข้างไวนะไว้ใจได้แม้ขนาดที่แบบว่ามีฝนตกปล่อยๆอย่างนี้นะครับก็หายห่วงแหละที่เหลือก็อย่างที่บอกนะครับก็คือง่ายๆขับตามเข้าไปแบบฟองพวงมาลัยอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ผมก็ไม่แตะคันลงคันเร่งอะไรเลยนี่คือพี่ไม่ได้ยุ่งกับคันเร่งไม่ได้ยุ่งกับเบรกเลยไม่ยุ่งเลยครับคุมแค่พวงมาลัยครับนี่มีประโยชน์มากครับการแคนเซิลนี่ก็กดที่ปุ่มก็ได้แล้วเหยียบเบรกก็ได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับครับก็ตามใช้งานปกติเนาะ
มาตรฐานของระบบนี้อยู่แล้วนะครับใช้งานง่ายๆโอเคนี่ทดสอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับวันนี้ครับ